าจะบินไปปักกิ่งต้องกักตัวอยู่ที่นี่เลยอ่ะ21วันตอนแรกอ่ะพี่ว่าจะกักตัวอยู่นี่ประมาณ14วันแล้วก็ย้ายไปที่อื่นแต่ที่จริงเขาบอกว่าเอาจริงๆถ้าให้แนะนำเนี่ยเขาก็ให้กักตัวที่นี่เลยดีกว่าแล้วเขาก็อาจจะมีที่ตรวจมีอะไรแบบครบเซตอยู่แล้วไงแบบมีพยาบาลมีสตาฟที่แบบสามารถตรวจโควิดให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องไปกักเองอีก7วันเขาก็เลยว่าโอเคงั้นก็กักตัวอยู่ที่นี่แล้วกันแล้วก็ก่อนจะบิน48ชั่วโมงเขาอาจจะตรวจเราอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่แน่ใจว่าเขาน่ะจะมีแบบบริการแบบเซอร์วิสแบบไปส่งเราที่สนามบินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าอาจจะมีนะเพราะว่าคนที่เขามาในลำเดียวกันกับพี่เขาน่าจะมาแบบเป็นร้อยเกือบเป็นร้อยคนอะเพื่อจะเข้ามาในประเทศจีนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็จะลงเครื่องได้นะก็มีพิธีตีตองถ่ายรูปวันกับแบบเครื่องบินลำนี้แบบมาเหยียบแบบประเทศจีนครั้งแรกแบบเฉินตุงครั้งแรกอะไรเขาก็จะแบบใส่ชุดพีพีคือแอร์ก็ใส่เหมือนกันแหละใส่ชุดครอบอะไรคนจีนบางคนก็ใส่นะใส่แบบใส่ครอบมาเลยแบบเหมือนเป็นชุดนักอวกาศมาเลยถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยสตาฟก็พูดภาษาอังกฤษได้บางคนนะแนะนำว่าเขาจะมีสตาฟที่พูดภาษาอังกฤษได้พอคุยกับเราเขาก็ไม่ได้แบบเก่งภาษาอังกฤษทุกคนส่วนมากเขาก็พูดเขาใช้ภาษาจีนกันแต่ก็จะมีสตาฟที่พูดภาษาอังกฤษได้สามารถขอหรือรีเควสอะไรให้เขาได้เนี่ยก็รีเควสเหมือนกันคือไม่ขออาหารมันจนเกินไปจริงๆเขาจะให้จ่ายเพิ่มด้วยซ้ำแต่เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะพยายามลดน้ำอาหารที่มันเกินไปให้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอยากได้อาหารที่แบบเป็นสเปเชียลมิลฉันก็มีออเดอร์มีราคาให้เห็นนะว่าเท่าไหร่กี่ราคากี่บาทกี่บาทอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราจ่ายค่าที่พักไปแล้วเนี่ยก็เกือบเท่าไหร่ 5,000 กว่าหยวน 5,000 กว่าหยวนก็เกือบเท่าไหร่เกือบ 30,000 มั้ยจำไม่แน่ใจอยากจะขึ้นไปข้างๆให้เรากันไม่แน่ใจอันนี้ก็คือค่าที่พักอีกทีนึงอันนี้คือพักแค่14วันนะอันนี้คือรวมหมดเสร็จแล้ว14วันแต่เราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกกักอีกเพิ่มอีก7วันก่อนที่เราจะบินไปปักกิ่งได้ก็อาจจะมีคนทำแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะหรือว่าบางคนอ่ะบางที่ก็สามารถสั่งอาหารข้างนอกมากินได้แบบสั่งมากินที่โรงแรมเลยก็ได้เขาก็จะมีเวลาบอกว่าสั่งช่วงเวลาในการที่สามารถสั่งได้อะไรเงี้ยแต่เราอ่ะอาจจะไม่รู้จะสั่งทำไมอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนอร่อยอะไรอร่อยใช่ปะล่ะก็นี่แหละก็อยู่บนไป21วันทายถูกแล้วหรือยังพูดซะเยอะเลยทายถูกแล้วอย่างว่าค่าตั๋วบิสเนสเท่าไหร่โอ้ไม่อยากจะบอกเลยค่าตั๋ว business class 220,000ประมาณนี้ราคา 220,000 แล้วมีเพื่อนคนนึงเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันเขาก็ติดตามสามีมาเหมือนกันเขาบอกว่าโรงเรียนของแฟนออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยแต่เป็น economy class นะ economy class คือที่นั่งปกติไม่มีแบบนอนได้อะไรเงี้ยแบบเป็นที่นั่งปกติอ่ะคือนั่งตรงๆนั่งแบบเหมือนนั่งบินจากคอนแก่นไปอุดรอะไรเอคอนแก่นไปกรุงเทพอะไรแบบแค่นั่งแค่ชั่วโมงเดียวถึงอะไรอันนี้คือนั่ง3ชั่วโมงแบบนั่งจนแบบคือหลังแข็งเลยทีเดียวแต่3ชั่วโมงก็ไม่ถือว่านานสามารถนั่งได้ขนาดนั่งรถบัสเรายังนั่งได้เลยใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าอีโคโนมี่คัสคือแบบราคายัง180,000คิดดูEconomy ราคา180,000แล้วราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าใกล้วันที่จะบินแปลว่าที่นั่งยิ่งน้อยยิ่งราคาแพงที่นั่งน้อยยิ่งราคาแพงเขาถึงบอกว่าเวลาจองตั๋วเนี่ยคือจองแบบข้ามๆไปเลยแต่ตอนนี้คือแบบใครดีใครได้ใครได้ที่นั่งใครได้เลยคนที่ออกวีซ่าเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตั๋วเครื่องบินที่จะซื้อด้วยนะคือแพงซะเหลือเกินแพงจริงๆบางคนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแบบเลื่อนอ้าวโอเคเดือนนี้ไปไม่ได้ก็เลื่อนตัวไปอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งเราก็ต้องขอวีซ่าใช่ไหมก็พยายามที่จะเอาคือทำยังไงก็ได้ให้มีที่นั่งอ่ะก็เลยต้องเอาแล้วก็ต้องยอมแฟนทุกที่ก็เลยโอเคยอมแต่รู้สึกว่านั่งเป็นแสนอ่ะรู้สึกว่าบริการข้างบนเนี่ยคือยังไม่คุ้มค่ากับ200,000ที่เสียไปเลยเพราะว่าเขาเสิร์ฟแค่น้ำชา1แล้วก็อาหารเป็นบ็อกเซ็ตคือมันแค่เหมือนสแน็คอะแล้วก็มีซุปเหมือนซุปเห็ดหูหนูอะไรเงี้ยในถ้วยดูแบบ200,000นี่คือไอ้ราคาในอาหารนั้นคงจะไม่ถึง1,000อะแบบเป็นสแน็คเป็นขนมแค่นั้นจริงๆแล้วก็มีกล้วยอันนึงคือแบบดูแล้วรู้สึกว่า200,000เนี่ยไม่คุ้มเท่าไหร่เลยแต่ถามว่าก็ยังว่าแหละช่วงโควิดเขาจะมาเสิร์ฟอาหารเป็นเมนคอร์สก็ไม่ได้ใช่ป่ะก็ต้องเข้าใจแต่ว่า
มันเหมือนเราเสียเงินแบบไม่คุ้มเหตุอ่ะเอาจริงๆ 200,000 เนี่ยไปเที่ยวแบบที่อื่นได้เลยนะ 200,000 เหมือนใครเหมือนแบบเที่ยว 200,000 ที่แบบดูไบอะไรอย่างเงี้ยเออมีแบบที่นั่งมีนั่นนี่แบบดูบริการเซอร์วิสดีมีแชมโปงมีแชมเปญมีเบียร์มีอะไรมีไวน์อะไรเสิร์ฟได้อะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบดูแล้วไม่รู้สึกว่าไม่คุ้มเลยไม่คุ้มจริงๆรู้สึกว่าไม่คุ้มแต่ว่าก็ดีใจที่ได้มาก็คือได้มาแล้วก็กักตัวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่ปีหน้า2022ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอะไรดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้มันแบบใหม่ให้เริ่มต้นเป็นวันที่ดีของเราแค่นั้นเองก็รู้สึกว่าโอเคฉันก็ยอมเสียเงินคือทุกวันนี้คือยอมเสียเงินเพื่อเลือกในสิ่งที่ดีแล้วตอนนี้เออนี้แหละก็คือเป็นเหตุผลที่บอก business card ไม่คุ้มเท่าไหร่เลยก็เพราะว่านี่แหละโควิดคนเขาก็อยากกลับมาแก่งแย่งแบบอยากมาแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าถ้าไม่มาตอนนี้ก็ไม่รู้จะมาตอนไหนจะให้มาปีหน้าเผื่อปีหน้าประเทศไทยปิดแล้วก็ออกประเทศไม่ได้เลยปิดคือปิดนะปิดคือออกก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ก็คือจะไม่ได้ไปไหนเลยก็โอเคได้ไปคือได้มาตอนนี้ก็ดีอย่างนึงคือเผื่อแบบโชคดีได้ไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งบ้างอะไรเงี้ยคือไม่เคยไปดูโอลิมปิกเลยนะอยากไปดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ be safe ก็คือแบบอยู่แบบให้มันเซฟให้แบบปลอดภัยให้มันปลอดโรคปลอดภัยอะไรประมาณนี้โอเคแหมมาพูดมาเล่าสู่กันฟังว่า business class แล้วแต่ว่าไปรอบนี้รู้สึกไม่คมมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรแบบ special เท่าไหร่โอเคไปแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะแล้วทุกคนบ๊ายบาย